ไอ้อ้วนนิตยสารก็สิบอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นครับชาโนมาแล้วมาดื่มกันแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณไหลอะไรนักหนาเนี่ยฮะคุณไหลคุณไหลอยู่ได้เอออะไรนักหนาเนี่ยเลือกทำงานได้แล้วสายเดี๋ยวแล้วเนี่ยแอปเปิลวันละผลได้ไล่พวกฟาดฟันไอ้พวกนี้อยากหาเรื่องฉันเหรอคิดผิดซะแล้วอรุณสวัสดิ์ครับคนวงในที่นัดไว้รออยู่ที่ห้องคุณแล้วครับวงในเหรอเห็นว่าคุณมีข่าวซุบซิบบอกเราเหรอใช่ครับเรื่องซุบซิบอะไรแซมมี่กับราชินีเพลงกำลังแอบคบหากับเอเกนและย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยโถเรื่องนี้ใครๆก็รู้แต่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนผมมีทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แอมรู้ด้วยว่าแม่ชาวฟิลิปปินส์ของพวกเขาชื่อมาเรียพวกเขาอยู่กินกันที่ไหนอ่ะอยู่ที่นี่ไงเฮ้ยทำไมรัดแน่นขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยไอไก่อ่อนเอ้ยที่จะโจมตีฉันด้วยวิธีนี้เหรอมีคนพยายามลอบฆ่าฉันหลายร้อยคนแล้วไอ้เจ้าเล่ไอ้อ้วนไอ้คนจิตใจสกปรกเฮ้ยบ๊ายบายเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยนี่มันใช้ไม่ได้สักรูปเลยนี่ว่าเราต้องถือไพ่เหนือกว่าและเป็นผู้นำเกมนี้สิขนาดสะกดให้ถูกยังทำไม่ได้เลยอาโนชวาสเนกเกอร์แต่นี่อะไรอาโนชวาสเนกเดอร์เดอร์ดังเดอร์เหรอฮะที่รักผมข้างรักคุณจะตายอยู่แล้วหยุดเลยนะเป็นไรไปอ่ะไม่คิดดูว่านี่มันเร็วเกินไปเร็วเกินไปอะไรคุณยังโสดผมก็ยังโสดอยู่มาต่อกันเถอะไม่เดี๋ยวก่อนสิฉันบอกแล้วไงเรื่องของเรามันเร็วเกินไปจะเร็วเกินไปได้ไงเรารู้จักกันมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วดูนี่นะผมเตรียมถุงยางเอาไว้แล้วแล้วคนจะกลัวอะไรอีกมาต่อกันดีกว่านะงั้นก็ได้อะไรอีกล่ะงั้นถามเธอก่อนว่าแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าใครอ่ะใช่ค่ะลูกค้าฉันว่าแบบนี้มันเร็วเกินไปหน่อยแล้วล่ะค่ะโหเห็นแล้วอิจฉาอยากนอนบ้างไม่ต้องลุกนอนต่อนอนต่อเลยกำลังเพลินทำไงได้ล่ะก็ผมอดใจร้อยถึงบ้านไม่ไหวแล้วนี่นะต่อไปฉันจะไม่ไปร้านเฟอร์นิเจอร์กับคุณแล้วฮัลโหลได้ครับได้ครับบอสผมจะไปเดี๋ยวนี้ไว้ผมติดต่อไปนะแต่บ้าคนมีใบขับขี่เขารู้กันจอดเข้าซองเข้าซองของแท้น้ำหนักเกินนี่น้ำหนักเกินออกไปอะไรเนี่ยทำนี้ได้ไงอ่ะทำไมวะนี่บอสล่ะมายืนหน้าเครื่องสแกนก่อนสแกนเหรอโอเคเข้าไปได้บอสครับจุ๊ยอ้าวมาแล้วเหรอไม่เจอกันนานเลยโหอะไรครับเนี่ยโหนี่เป็นกระจกกันกระสุนแบบล่องหนที่ฉันเพิ่งสั่งมาน่ะใช้ได้ไหมเล่าฮะฉันเรียกนายมาเพื่อพิสูจน์เลยนะโหสุดยอดเลยใช่ไหมเล่าแล้วใช้ทำอะไรครับการคนรอบฆ่าฉันไงอ้าวหมายว่ากินแอปเปิ้ลวันละผลกันคนฟาดฟันไงเออนั่นมันแค่สโลแกนน่ะเอาล่ะฉันมีงานให้ทำนะงานอะไรครับปกฉบับหน้าฉันอยากได้รูปของแซมมี่กับเอเกนสวมชุดในรังนักของพวกเขาอ่ะอ๋อแบบนั้นใช้คอมทำก็ได้ฉันอยากได้ของจริงอ่ะอ๋อครับบอสเพื่อกอสิบแมกกาซีนผมจะทำเต็มที่เพื่อไปถ่ายรูปมาให้ได้ครับดีมากอยากให้ใครไปช่วยไหมสตาลอนกับเฉินหลงบ้าหรือไงอ่ะงั้นก็ให้เดลอนกับแฟนลังมาช่วยแล้วกันไม่สองคนนั้นไล่ออกไปแล้วมันรอรับเงินเดือนอย่างเดียวเลยอ่ะฮะทำไมไล่ลูกน้องออกตั้งสองคนน่ะ
าดิอ๋อจะอุ๊ยอ๋อลืมโอ้อ๋อนี่อ่ะซึ่งอันล็อกแบล็กวงแล้วก็แบ็กชิงเนี่ยนะใช่ไงได้ไงอ่ะแล้วพวกเขาอยู่ไหนเดี๋ยวก็รู้อันล็อกถึงกล้ามาหาซีซี่อีกเหรอผมรักซีซี่จริงๆนะครับป้าครับขอผมพบเธออีกครั้งเถอะผมมั่นใจว่าจะต้องทำให้เธอเปลี่ยนใจแล้วกลับมาหาผมเหมือนเดิมได้แน่มันไม่สายไปหน่อยเหรอโอ้ไม่สายไปหรอกครับแต่ฉันว่ามันสายไปแล้วล่ะมันไม่สายไปจริงๆครับจริงสิไปไกลเลยแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยฉันมารับตัวเจ้าสาวอย่าโง่นะนี่โหทำไมขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูเขาเปิดประตูเหรอจ่ายมา 99,999 บาทโอ้แพงมากเลยผมจ่ายเองอ่ะเปิดประตูแล้วจะเสียเดี๋ยวใช่ใช่งั้นเราก็จะไม่เปิดประตูให้ไม่เปิดประตูเหรอเรากลับก็ได้ไม่หน่อยโอ้โหไม่เปิดสักทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน 99,999 ใช่ไหมได้เลยได้เลยเปิดประตูสิเปิดประตูผมจ่ายเองเดี๋ยวผมจ่ายเองเปิดประตูสิยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยด้วยนะด้วยครับเฮ้ยผมจะมาผมจะมาเขาอย่างเลยโอกาสอีกครั้งเฮ้ยไม่ไปได้ไปจ่ายค่าเปิดประตูให้เขาเองนี่ซิซี่วันนี้มีความสุขไหมสุขสิคะซิซี่เรามาคุยกันก่อนเถอะอันล็อกคุณบ้าไปแล้วเหรอเราเลิกกันมา2ปีแล้วนะวันนี้เป็นวันแต่งงานของฉันเลิกยุ่งกับฉันสักทีได้ไหมเอ้ยนี่ซิซี่ผมรักคุณจริงๆนะเฮ้ยนี่ไอ้เจ้าบ่าวคุณเป็นคนดีหรือเปล่าช่วยเกลี้ยกล่อมเธอให้ผมหน่อยสิไม่คิดหรอว่าคุณขอผมมากเกินไปนะจะมากเกินไปได้ยังไงเล่าผมแอบชอบเธอมา7ปีเต็มตามจีบ7ปีแต่ได้คบกับเธอแค่7สัปดาห์เนี่ยวันนี้คุณยกเลิกงานแต่งและให้โอกาสผมอีกครั้งเถอะนะอันล็อกฉันรู้ว่าคุณเป็นคนดีแต่นี่มันสายเกินไปแล้วนะเพราะผมเป็นคนดีไงไม่งั้นตอนไปแคมปิ้งน่ะคุณคงเสร็จผมไปนานแล้วเฮ้ยให้ตายสิลงอกโทษที่รักอึ้งๆพอสักทีเถอะออกไปจากชีวิตฉันได้แล้วไม่ๆผมไม่ปล่อยโอ๊ยขอบคุณพระเจ้าขออย่าให้เจอเขาอีกเลยนะคะไม่จอดด้วยนะยังไม่ต่อดิคุณวองไวมานใช่ไหมฮัลโหลโทรศัพท์ของคุณครับฮัลโหลซีซี่ผมรอคุณอยู่ด้านนอกโบสถ์นะซีซี่ว่าแล้วคุณต้องกลับมาให้เขาจุ๊บหน่อยคุณบ้าไปแล้วหรือไงคุณต้องการอะไรถึงมาขัดขวางงานแต่งอยากตายหรือไงถึงได้มาก่อกวนไม่หยุดไม่ย่นฉันจะสั่งสอนคุณให้สำนึกนี่แน่ไปตายสักทีรู้ไหมว่าฉันเป็นใครไม่อยู่สักทีขอได้ไหมซีซี่ทำลายคุณตาแล้วน่ะอย่ามาห้ามฉันใจเย็นก่อนสาวอย่าห้ามเธอไปก่อนเร็วใจเย็นครับเจ้าสาวใจเย็นครับไหวไหมเนี่ยคุณนี่เออจริงๆอ่ะคืนนี้ผมใช่เธอลองคิดดูสักหนึ่งนาทีโอเคไหมฮะไม่ต้องถึงนาทีหรอกปกติผมใช้แค่30วิก็พอแล้วอ่ะนี่ๆรอแป๊บนะรอแป๊บฮัลโหลลูอีอาโนชวาเซนเนกเนอร์เหรอใช่มีภารกิจเหรอได้ฉันทำลายตัวเองก่อนก็ได้มั้งถั่วราศีกรกฎตามตำราว่าวันนี้จะโชคร้ายถ้าออกไปนอกบ้านจะเจ็บตัวหากลงทุนจะหมดตัวแฟนทิ้งพ่อไล่ออกจากบ้านถ้าว่ายน้ำก็จะมีเกณฑ์จมน้ำ ใครจะซวยขนาดนั้นหลบไป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 ขวางสิครับขอโทษครับขอโทษนะครับแต่อย่าขวางครับขอโทษครับ
ฮัลโหลแบ๊ชิงมีงานให้ทำมาที่ออฟฟิศหน่อยพี่เนอร์ดวงบอกว่าวันนี้ผมจะซวยถ้ากลับไปต้องถูกฆ่าแน่ๆเลยไม่ต้องมาอ้างเลยนัดเจอสาวใช่ไหมล่ะพี่รู้ได้ไงอ่ะใช่ฉันนัดเจอกับเพื่อนในไลน์พี่เนอร์ฉันพยายามแทบตายกว่าเธอจะยอมเดทด้วยฉันตามตื้อเธอรีบไปรดน้ำมนต์แล้วรีบๆกลับมาที่นี่เลยเข้าใจไหมก็ได้ฝันไปเธอว่าฉันจะกลับเนี่ยฉันจะตามตื้อเธอเกือบไปแล้วเฉียดชิวโชคดีนะเนี่ยที่มันไม่ตกมาใส่หัวใครจะไปซวยขนาดนั้นเล่าคุณตำรวจรอเดี๋ยววันนี้โชคดีจริงๆโยนลงช่องเป๊ะเลยชั้น2ของเตียงนะช่างเถอะขึ้นไปบ้านฉันที่มีเตียงน้ำขนาด6คูณ7ฟุตกันสุดยอดไปเลยผมขอไปดูหน่อยนะเตียง6คูณ7ฟุตนะได้เลยที่รักโอ้ยร้อนจังมากเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวผมไปซื้อบุหรี่ก่อนมาละโคซอนึงครับเย้ยทุกท่านครับสุภาพบุรุษคนนี้คือลูกค้าผู้โชคดี1ใน 1,000 ล้านคนของบุรีมาลักโคนะครับเขาจะได้รางวัลเซนติเนลและก็เงินรางวัล 1,000 ล้านฮ่องกงครับเอาไปเลยครับว้าวโคตรโชคดีเลยไม่ได้ฝันไปใช่ไหมไม่ได้ฝันไปนะจะไม่ได้ฝันจะไม่ได้ฝันเย้เย้ขออย่าช็อตฟิวนายกำลังฝันอยู่เขาเป็นอะไรไปนะตู้เสื้อผ้าหล่นลงมาใส่หัวเขาน่ะสิเขาเลยเพี้ยนไปแล้วและเพ้อว่าตัวเองได้รางวัลอะไรสักอย่างนี่แหละแบล็คชิงแบล็คชิงจริงๆแย่แล้วนั่นแบล็คชิงจริงๆด้วยน่าสงสารจังเลยฉันเองเหินไงเหินเหรอจะมีใครที่คู่ควรกับชื่อเหินๆมากไปกว่าฉันอีกล่ะวันนี้ฉันโคตรสวยเลยจริงๆช่วยด้วยอย่าหนีสิหยุดนะอย่าหนีสิโอ้จริงๆคุณจะไปไหนจะเป็นลมแล้วตายแล้วเป็นลมเหรอไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะผายปอดให้คุณเองพ่อจ๋าแม่จ๋าขอบคุณขอบคุณเหรอว้ายส่งจดหมายได้หนูเย่โอ้แม่ชิงได้พี่เนอร์เปลี่ยนแม่ชิงได้พี่เนอร์เปลี่ยนรับทราบมีอะไรว่ามาแซมมี่ยังไม่ถึงบ้านไฟในบ้านดับสนิทไม่มีอะไรเลยจับตาดูต่อไปเอามาครับคุณกำลังทำอะไรอยู่นะฉันทำเรื่องสำคัญอยู่ทำหน้าที่นายไปเถอะอ๋อ
เราหยุดดีไหมนี่มันไม่ไร้สาระไปหน่อยเลยโคตรปัญญาอ่อนเลยไอ้ที่มาแอบดูว่าใครอยู่ด้วยกันเนี่ยไร้สาระกว่าป่ะก็จริงฉลองเอาล่ะตามสบายนะครับไม่ดีเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจฉันเตือนเธอดีไหมนะถึงเธอจะแต่งงานแล้วแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงเธออยู่ดีนั่นแหละเอาวะฉลองฉลองฉลองไอ้คนนี้ดื่มเยอะเลยดื่มเยอะ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 ครับดื่มเยอะดื่มเยอะให้คุณนะคะเหล่าฟรีเหล่าฟรีมาฉันแก้หน่อยสิฉลองยังไม่ตายฉลองกันนะฮัลโหลซิเสียตัวครั้งแรกมันอาจจะแปลกๆแต่ว่าคุณต้องอดทนและทำตัวเป็นคู่นอนที่ดีนะเข้าใจไหมฮะพูดบ้าอะไรเนี่ยจะไปลงนรกขุมไหนก็ไปเจ้าสาวโกรธใครมาครับขอโทษนะคะขอโทษนะครับคือฮะเดวิดเนอร์โรซามี่มาขอย้ำโรซามี่กลับมาแล้วลงมือเลยทำยังไงก็ได้นายต้องทำทุกวิถีทางเพื่อถ่ายรูปเธอมาให้ได้สองรูปเข้าใจไหมโอเคโอ้โหรูปแบบนี้แล้วจะถ่ายยังไงอะพวกโรคจิตชอบแอบถ่ายต้องเจอแบบนี้มีบ้าแล้วสิซุยได้ขึ้นไปข้างบนเร็วโอ้ยที่ต้องการประสิทธิ์อยู่ไหนแผน A ล่มแล้วใช้แผน B เปิดได้มีไหมมีไหมตัวดูไม่น่ามีก็จริงเหรอเนี่ยไม่หรอกมั้งตอนนี้พวกปาราซี่รู้แล้วว่าเราอยู่ด้วยกันที่นี่ต้องย้ายอีกไหมอ่ะไม่หรอกย้ายไปไหนพวกเขาก็ตามอยู่ดีระวังให้มากขึ้นก็พอผมหิวแล้วล่ะไปต้มบะหมี่กินดีกว่านะโทรไปบอกแบล็กชิงเตรียมรถตู้ให้พร้อมเดี๋ยวก่อนนะฉันมองไม่เห็นไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนอ่ะโอ้ไม่เอาหน้าผมเจ็บอ่ะเบาๆหน่อยเดี๋ยวก่อนฮัลโหลฮัลโหลนี่ไอ้เจ้าบ่าวฉันเองนะนี่ทนายรักซีซีจริงแล้วก็อย่าลืมใส่ถุงยางด้วยโรคเอดส์เนี่ยมีระยะฟักตัวถึง7ปีคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาหรือเปล่าให้ตายสิเลิกอยู่กับฉันสักทีได้มะก็ผมเป็นห่วงคุณนี่นะเฮ้ยนี่อย่าว่าผมหยาบคายแบบนั้นสิคุณต่อว่าแม่ผมแบบเนี้ยเท่ากับต่อว่าเพศแม่อย่างซีซี่นะไม่คุยแม่งแล้วทำบ้าเข้าทำงานได้แล้วพี่เนอพี่ผมอยากตายพี่ไม่ช่วยตัดเชือกให้ผมดีอะโธ่เอ้ยไม่เห็นต้องฟูมไฟเลยเดี๋ยวโดนจับได้แล้วพวกเขาก็ฆ่านายเองละจริงด้วยหอมน่ากินปกติดีไม่มีอะไรแปลกเลยอย่าขยับอยู่เฉยๆเลยมีอะไรเหรอทำไมที่คอคุณมีรอยกัดสองรอยไงนะอะไรอ่ะไม่มีบอกมาสิว่าไปมีกิ๊กที่ไหนมาเหรอจะบ้าเหรอสงสัยเป็นรอยยุงกัดละมั้งยัยทิ้งทำรอยนี้ใช่ไหมจะบ้าเหรอผมเทใจให้คุณเต็มร้อยนะยังจะมาสงสัยผมอีกเหรอฮะ
ที่ให้ฉันเต็มร้อยหรือว่ามีกิ๊กเป็นร้อยบอกมานะย่าเฮ้ยผมจะไม่ทนแล้วนะย่าย่าพักจมูกพักลูกตาถ้าล็อกคอว้าวที่รักเอกเกนที่รักคุณสบายดีไหมฉันไม่ได้ตั้งใจงั้นก็ดีมาเถอะที่รักอีกแล้วเหรออุ้ยโชคดีนะที่ฉันรอดพี่เนอพี่โอเคไหมโอเคข้างหน้าก็ปกติแต่ข้างหลังมันเจ็บจี๊ดจี๊ดเฮ้ยไดโนเสาร์นี่ว่ะโอ้โหเสียงนี่มันเบาๆสิโอ้โหคุณนี่สาดิตชัดรีบเข้าไปถ่ายรูปแล้วนี่ตรงนี้จอดไม่ได้นะคุณย้ายรถด้วยค่ะเลยกันหูเลยคุณได้สุดยอดเลยขอแรงๆอีกหน่อยได้ไหมเนี่ยขอแรงนี่ขออะไรอีกหน่อยขอแบบแรงๆให้จนตายเลยแบบนี้จะเกิดเนี่ยข่าวนี้เฮ้ยจะหนีนะโอเคโดดเลยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยจะเพิ่งไปสิไปไปโดนไงโอ้ยพี่เนอะพี่เจ็บหรือเปล่าด้านหลังไม่เท่าไหร่แต่ข้างหน้าปวดชะมัดโอ้ยโอ้ยพี่เนอะเจ็บมากหรือเปล่าพี่ถามมาได้ก็เจ็บมาสิไก่ฟ้าอีกหนึ่งนาทีฉันจะลงไปจากการผู้ชายเพ้นตัวสีทองสองคนนี่ไม่ต้องลงไปแล้วมันหายไปแล้วอ้าวเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเททิ้งไปเลยโอ๊ยแบกชิงแบกชิงเอ๋ยเอ็มอนนั่นจื้อนั่นเลยเฮ้ยไอ้สัสจะกินไงมันไอ้สัสจะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวได้ยังไงเฮ้ยอยู่นะเว้ยเฮ้ยอยู่นี่นะอยู่นี่นะเฮ้ยกลับมานี่เฮ้ยกลับมานี่มันเจ็บจี๊ดที่หัวใจฉบับนี้ทำลายสถิติอีกแล้วนะดีด้วยครับบอสจะตายให้ได้เราต้องสู้ต่อไปเพื่อเปิดเผยความลับอีกอย่างความลับอะไรคุณหลีมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งในฮ่องกงเป็นพ่อที่เข้มงวดไม่ชอบเปิดตัวฉันได้ข่าวมาว่าหลีชักเคยลูกชายเขากำลังคบหากับสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเดอะสวิตตี้เขากำลังจีบแคนดี้สมาชิกวงใช่วงนี้น่ะสวยทั้งสี่คนเลยYou makes me up real good right from the very start. Hey, go play Robin Hood with somebody else's heart. You got me jumping like a crazy clown, and I don't feed you what you're putting down. Since the kiss is love and lips are wine, the thing that bothers me is that I like it fine. Hey, hey, set me free.Stop picking on me. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me.ฉันรู้มาว่าพวกเธอกำลังจะไปร้องเพลงบนเรือสำราญสุดหรูลีชักเหยก็เลยตาแคนดี้ไปบนเรือด้วยนะแล้วก็ขึ้นเรือไปถ่ายรูปพวกเขากันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจอ่ะอะไรล่ะครับบอสฉันตรวจสอบบัญชีของแคนดี้และอีกสามคนในวงตรวจสอบกับกรมที่ดินด้วยไม่มีเงินและทรัพย์สินเลยอ่ะมันไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธทรัพย์สินจากผู้ชายพวกนั้นนะแต่พวกเธอต้องการแค่ความรักไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองใครจะรู้ใครจะรู้เล่าฮะ
นี่อย่าบ่นว่าฉันไม่เคยให้กินเค้กหรอกบอสอุตส่าห์ให้ขอบคุณบอสสิขอบคุณครับบอสดีมากแล้วนายเป็นอะไรอีกเนี่ยฮะถูกทิ้งอีกแล้วน่าเสียใจมากจนอยากตายเลยใช่ไหมมีอะไรที่ฉันช่วยได้ไหมปล่อยให้ผมตายไปเถอะเรื่องแค่นี้มานั่งก่อนนะเอานี่วะแล้วค่อยคุยกันนะนี่รอเดียวนะครับอันนี้ถือนี่ไว้ไม่ใช่ต้องกลับด้านแบบนี้คราวนี้ได้ตายสมใจแน่เลยอ่ะวู้นี่เฮ้ยเออหน้าไม่ต้องห่วงไปประตูหน้าไปประตูโอ้โหมาแล้วเหรอเฮ้ยเลยนี่ไอ้สิบวินาทีน่ะคงพอแล้วล่ะนะช่วยผมด้วยโอ้ยเป็นไงยังอยากตายอยู่ไหมไม่อยากแล้วเฮ้ยแค่ไม่มีแฟนไม่เป็นไรหรอกบนเรือมีสาวๆให้เราได้อีกเพียบเลยโอ้แค่จะเอาเราเหรอเฮ้ยพูดเยอะรีบกินเค้กซะเสียดายของนะกินกันได้แล้วว้าวหอมจริงเลยอ่ะฉันกินแล้วนะว้าวมันเยอะแยะเลยอ่ะพี่คุกกี้พี่นี่เลือกปูเก่งนะเนี่ยก็พอซื้อปูมาแล้วฉันก็เลี้ยงมันด้วยไข่ไงล่ะพรุ่งนี้เราต้องไปแสดงบนเรือคืนนี้เลยต้องกินแบบจัดเต็มจะได้มีแรงไงแต่พวกเราร้องเพลงเพราะอยู่แล้วนี่อัลบั้มของเราต้องขายได้เป็น2เท่าแน่นอนแบบนี้เราก็มีโอกาสได้รางวัลยอดเยี่ยมสิเราเลยต้องพยายามมากขึ้นไงจะมัวเสียเวลาไปกับเรื่องผู้ชายไม่ได้เปล่านะฉันไม่ได้คบใครมานานแล้วร้อนตัวเหรอไม่ได้หมายถึงเธอสักหน่อยก็พี่พูดแล้วมองฉันนี่นะฮะโอ้ฉันไม่ได้มองเธอสักหน่อยแบบนี้ร้อนตัวชัดๆเปล่านะไม่มีเลยไม่มีแล้วคนที่ส่งดอกไม้มาให้เมื่อกลางวันก็เป็นใครเหรออะไรไม่มีจะบอกให้นะผู้ชายเนี่ยไม่มีใครดีหรอกตอนนี้เรายังเพิ่งมีชื่อเสียงถ้าพวกปาปารัสซี่แอบถ่ายรูปเธอกับเขาได้ก็จะปั้นเรื่องขึ้นมาว่าเธอคบและกินอยู่กับเขาดีไม่ดีหาว่าเธอท้องด้วยซ้ำไม่ต้องห่วงนะคะพี่คุกกี้เราจะช่วยดูแลเธอเองค่ะบอกแล้วไงว่าพี่คุกกี้น่ะรู้เรื่องนี้แล้วแต่ว่าอฮอยเป็นคนดีจริงๆนะแม้ว่าเขาจะเป็นคนธรรมดาแต่ในอนาคตเขาต้องสดใสแน่นอนฮัลโหลอยู่ข้างล่างเหรอได้ฉันจะลงไปหานะไม่กลัวพี่คุกกี้รู้เรื่องนี้เหรอไม่เอานะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันช่วยฉันหน่อยนะขอร้องแหละขอร้องแหละนี่เป็นตัวอย่างหญิงผู้เสียสละจริงๆเลยไปก่อนนะเพื่อนรักอฮอยแคนดี้นี่ของคุณนะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้คุณต้องขึ้นเรือเหรอทีนี้เราจะแอบมาเจอกันแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะนะเออผมก็ต้องไปทำงานน่ะไม่เป็นไรนะแค่คุณทำตัวดีๆไว้กลับมาแล้วฉันจะดูแลคุณอย่างดีเลยดีไหมคะอะฮอยเราต้องช่วยกันทำมาหากินนะคะถ้าคุณมีการงานที่มั่นคงฉันก็ไม่ต้องร้องเพลงแล้วดีไหมคุณจะบอกว่าผมหล่อแหลกใช่ไหมคิดมากนะคุณเพิ่งสร้างตัวก็เป็นแบบนี้แหละเว้นแต่ผู้ที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดฉันคิดว่าคุณต้องมีอนาคตที่สดใสดีที่พวกเราวางแผนไม่เนียนนะนั่นสิว่าแต่ทำไมแคนดี้ยังไม่กลับมาอีกล่ะพวกเธอแสดงได้เนียนจริงๆแหละฮอยฉันต้องกลับขึ้นไปแล้วล่ะเร็วจังคุยอีกหนึ่งนาทีไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกเดี๋ยวพี่คุกกี้จะมาตรวจแล้ว
พี่คุกกี้ของเธอหัวบาลานชะมัดก้างขวางคอคุณก็โตแล้วนะทำไมเธอต้องมายุ่งเรื่องส่วนตัวอีกขอบคุณมากนะครับค่ะเดินไปตามทางนี้จะเจอถนนหลักแล้วจะเจอแท็กซี่ค่ะอ๋อขอบคุณครับคุณเป็นคนดีมากเลยก็คุณหลงทางนี่นะฉันก็ต้องช่วยสิอ๋อข้าน่าจะหลงทางผมจะมาถามทางใหม่นะครับได้ค่ะบ๊ายบายพี่คุณใครนะอ๋อเขาหลงทางค่ะแล้วเธอมาทำอะไรตรงนี้ฉันทำต่างหูตกนะเลยลงมาหาค่ะเธอทำต่างหูหล่นหลายข้างแล้วผู้ชายคนนั้นมาจีบเธอเหรอผู้ชายเหรอมีนี่คนที่มาถามทางไงล่ะที่ไหนไม่มีฉันแค่ลงมาหาต่างหูค่ะจะบ้าเหรอคนที่เพิ่งเดินไปนะไม่เห็นจะมีเลยไหนล่ะถนนเส้นนี้นะไม่เห็นจะมีใครเลยพี่คุกกี้ช่วงนี้น่ะพี่ไปหาจิตแพทย์ไม่ใช่เหรอเขาว่าพี่เป็นอะไรอ่ะฉันหาต่างหูมา10นาทีแล้วไม่เห็นจะมีผู้ชายเลยสักคนน่ะไม่มีเลยเหรอจริงสิไม่มีเลยจริงๆไม่มีผู้ชายสักคนจริงๆนะพี่คุกกี้ฉันว่าเพราะพี่ไม่มีแฟนมานานแล้วดังนั้นน่ะก็เลยแบบว่าฟุ้งซ่านนิดหน่อยเอางี้พรุ่งนี้ฉันจะไปหาหมอเป็นเพื่อนคืนนี้อย่าเพิ่งคิดมากรีบไปนอนเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีผู้ชายเลยจริงๆหรอใช่เชื่อฉันสิไม่มีใครเลยตายแล้วมือพี่เย็นจังเลยถึงว่าพี่ถึงได้ตาฝาดน่ะรีบไปนอนเถอะไม่เห็นจะเย็นเลยอ่ะเย็นจี๊บเลยไปที่รีพอร์เบครับคุณหนูทำไมถึงให้ผมจอดรถไกลจังเลยครับฉันยังไม่อยากให้เธอรู้ตัวตนของฉันเนอะคุณหนูอยากลองใจเธอเหรอครับฉันอยากรู้ว่าหลีไทฮอยผู้น่าสงสารจะชนะใจเธอไหมอ๋อจริงสิจองตั๋วเรือเลิฟครูซรอบพรุ่งนี้ให้ฉันด้วยนะฉันอยากไปสบายเธอเนอะได้เลยครับใช่ค่ะเราไปโชว์ตัวอย่าลืมมาชมนะคะแล้วก็จำไว้ด้วยนะผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นครอบครัวดังนั้นห้ามทำอะไรล่อแหลมเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจไหมค่ะพี่คุกกี้กัปตันครับนี่คือคุณหนูหลีของเราครับอ้าวคุณหนูหลียินดีที่ได้รู้จักอ๋อจะบอกใครนะครับคุณหนูเคยถูกลักพาตัวเมื่อหลายปีก่อนและไม่อยากให้ใครรู้ตัวตนนะครับเข้าใจแล้วครับคุณไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีหลีใช่ไหมครับไม่มีปัญหาไว้ใจผมได้เลยลูกเรือทุกคนโปรดทราบลูกชายของคุณหลีอยู่บนเรือลำนี้เขาไม่ต้องการให้ใครรู้หากใครปากป้องแล้วก็ไล่ออกโอเคไหมครับคุณหนูหลีโอเคครับไงครับสวิตตี้งั้นเอาเป็นว่าผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อลีออนในฮอลลีวูดของสหรัฐอเมริกามีบริษัทเอเจนซี่อยู่ข้างๆบริษัทของสปีลเบิร์กผมเป็นผอ.บริษัทนั้นอ้อนี่นามบัตรของผมครับแหมตำแหน่งยาวเหยียดเลยนะคะขอบคุณมากนะครับฉันว่ามีตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งจอมลวนลามชื่อดังไงล่ะฉันน่ะได้เจอคลินตันกับเจงเจิ่งมีอยู่บ่อยที่ไหนในทีวีไงฉันจะต้องจีบเธอให้ได้พอจีบติดนะฉันจะทำให้เธอต้องร้องขอชีวิตเลยฉันจะข่มขืนเธอแล้วก็ฆ่าทิ้งซะข่มขืนแล้วฆ่าข่มขืนแล้วฆ่าคอยดูสิหึเฮ้ยๆทำอะไรน่ะเฮ้ยถ่ายทำไมอ่ะเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยหยุดนี่เลยหยุดเลยฉันก็จะถ่ายคลิปนายไว้แล้วให้สาวๆพวกนั้นดูไงล่ะเฮ้ยฟังฉันก่อนสิฉันจะให้พวกนายเข้าคิวต่อฉันถ่ายสิ่งที่นายพูดเอาไว้แล้วไปพ้นไปไปเดี๋ยวดูกล้ามฉันก่อนอย่าหือดีกว่านะโชว์บ้างดูดิดูกระตุกเลยอ่ะดิ้นได้เด้งได้ไปเลยกระตุกกับพี่กระตุกกับพี่เปิดกระตุกนั้นน่ะโอเคโอเคอยากทำอะไรก็ตามสบายเลยครับพี่ฮัลโหลบอสครับคนของก็สิบน่ะขึ้นเรือด้วยไม่ต้องห่วงครับบอสเราจะหาทางกำจัดพวกเขาเองนะครับข่าวลูกชายของมหาเศรษฐีที่จีบสาวน่ะต้องเป็นหัวข้อในออกซิเดนทาวเท่านั้นถึงเวลานั้นแฟลตไลท์ต้องเป็นสนับผินแน่นอนทำไมต้องขอร้องเหมือนตัวร้ายด้วยเราไม่ใช่ตัวร้ายนะ
แบบนั้นแหละเนื้อยั่วอีกอานุชวาสเนกเดือนังเดือถึงเวลาวางมือแล้วเฮ้ยไปเก็บข้อมูลสิกำลังนอนได้ที่เลยทำไมทึบแบบนี้ดูสิกล้องเปียกหมดเลยเฮ้ยปล่อยมาได้นี่อย่าแย่งสิผมเก็บให้เองครับนี่ครับนิตยสารของคุณขอบคุณค่ะทำไมพวกคุณดูน่าคุ้นจังเลยคุณเป็นเอเจนซี่จากฮอลลีวูดด้วยอีกคนนึงเหรอไม่ใช่หรอกครับผมก็แค่คนธรรมดาที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งทุกปีผมจะจัดงานเลี้ยงแค่30ครั้งและซื้อที่ดิน 7-8 ผืนมีบ้างที่ซื้อธนาคารมือถือผมตั้งสั่นไว้นี่นะฮัลโหลครับผมกำลังพักผ่อนอยู่ฮะไม่กี่จุดเองเหรองั้นก็ได้แค่ 20-30 ล้านเองพอแล้วพอแล้วเลิกซื้อได้แล้วอ๋อ เป็นบล็อกเกอร์สินะนี่คุณครับแล้วคุณชื่ออะไรคะอ๋อเรียกผมว่าเนสวาก็ได้ชื่อภาษาอังกฤษก็คืออโนชวาสเนเกอร์คุณมีนามบัตรไหมคะอ๋อแหมทุกคนในตลาดหุ้นรู้จักผมไม่ต้องพกนามบัตรให้ยุ่งยากถ้าอาฮอยรวยแบบเขาก็คงจะดีคุณเป็นนักร้องเหรอครับอ๋อใช่ค่ะวงเราชื่อเดอะสวิตตี้ที่แปลว่าขนมหวานนะคะอ๋อผมเคยได้ยินนะมีเศรษฐีหลายคนอยากจีบสาวๆวงนั้นแหมคงไม่หรอกค่ะอีกนิดเรียกร้องความสนใจเหรอบีเนอร์เป็นแบบนี้ทุกทีเลยเวลาที่เจอผู้หญิงบอกอีกทีแล้วอย่าพูดถึงผู้หญิงให้ฉันได้ยินอีกนะฮะขอโทษขอโทษไม่ใช่ผู้หญิงหมายถึงคนไม่ดีไอ้ทำฉันโมโหแล้วไปเลยเฮ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่กันแน่เนี่ยมาทำให้ฉันนึกถึงความรักแสนเศร้าที่ซีซีทิ้งฉันไปเฮ้ยไม่มีทางอ่ะซีซี่ไม่รู้ว่าฉันเก็บสมุดบัญชีไว้ที่ไหนและทำประกันไว้ที่ไหนบ้างยังตายไม่ได้เขียนจดหมายบอกก่อนตายดีกว่าจะได้สบายใจคิดอะไรกันอยู่ทำไมแต่งตัวแบบนี้คลุมไว้เดี๋ยวพวกผู้ชายมองปิดให้มิดชิดเลยพี่ฉันมาแล้วคุณอยู่ห้องไหนคะคืนนี้ฉันจะไปหา1818พี่คุกกี้นั่นใครนะอ๋อเขาเป็นหมอค่ะพอดีฉันรู้สึกว่าเหมือนจะเจ็บคอก็เลยขอคำแนะนำจากเขาค่ะฉันเตือนไว้ก่อนเรามาร้องเพลงไม่ใช่มาหาแฟนจำไว้นะอย่าทำตัวเหมือนคนใจง่ายล่ะรู้แล้วค่ะว้าวเชยชะมัดเลยอะไรเหรอซีซี่ผมจะตายแล้วตอนนอนคุณอย่าลืมห่มผ้านะรหัส ATM ของผมคือ1218วันเกิดของคุณไงผมเก็บกรมธรรม์ไว้ในตู้เสื้อผ้าด้านซ้ายสามีคุณดูเหมือนจะขี้หงุดหงิดเตรียมชาสมุนไพรให้เขาด้วยล่ะหวังว่าคุณจะมีทั้งลูกชายและลูกสาว
หากพวกเขาเข้าราซานหรือมอลลิโนไม่ได้ให้โทรหาพ่อเลี้ยงผมคุณพ่อวิลเลียมจากคนที่รักคุณตลอดไปอึ้งอัลล็อกพ่อไมโครเวฟชัดๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้หญิงคือนี่น่ะไม่น่าตายเลยคุณเป็นคนดีมากนะคะเออคุณต้องเจอผู้หญิงที่ดีกว่าซีซี่แน่นอนค่ะคือว่าผมเป็นคนที่ต้องผิดหวังอะน้องชินบอกอยู่ไงว่าคุณเป็นคนดีแต่ทึ่มเอ้ยอ๋อจริงเหรออ๋อขอบคุณนะครับคือผมชื่ออึ้งอันล็อกรู้แล้วค่ะฉันชื่อเจลลี่อ๋อครับยินดีที่รู้จักครับว่าแต่คืนนี้คุณว่างไหมถ้าว่างก็มาดูคอนเสิร์ตของเราสิอ๋อว่างครับผมก็ต้องว่างอยู่แล้วผมต้องไปแน่ไอ้จดหมายเนี่ยโยนทิ้งไปเถอะสบู่เหลวเหรอโอ้แคดดี้ผมนั้นเหมือนคนโง่ผมรักคุณสุดที่รักอย่าได้ใจร้ายกับผมเลยคราวนี้คุณตายแน่อะโฮ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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอดแย่แล้วทำไงดีเจลลี่เนี่ยสวยจังเลยนะเชอรี่ก็เหมือนกันนี่ไอ้คนโลกจิตนี่วิทยาฐานแหมนายไม่จิตเลยนะฮัลโหลไอ้พวกบ้ารีบมาหาฉันเดี๋ยวนี้พี่เนอร์พี่คิดอะไรอยู่เนี่ยผีอะไรล่ะโคตรเท่เลยไม่รู้ใครมาแกล้งฉันมือฉันติดกับหน้าช่วยดึงออกให้ทีสิอ้าวสวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครน่ะฉันแคนดี้เองนี่ไปขวางประตูให้เอาได้ครับนี่นะฉันขอเข้าไปได้ไหมตอนนี้ผมยังไม่สะดวกน่ะก็เรานัดกันแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่เรานัดกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อ๋อแปลว่าคุณอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเหรอโอเคฉันไปแล้วไม่เดี๋ยวก่อนผมบอกก็ได้ขอเวลาอีก10วิได้ไหมผมโป้อยู่คุณโป้อยู่กับผู้หญิงสินะฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยคืองี้ผมกำลังสอนโยคะให้พวกเขาอยู่และกลัวคุณจะอายคุณนี่เก่งจริงๆดูนะผมทำแบบนี้ก็ได้ว้าวคุณนี่เป็นยอดฝีมือเลยนี่ถ้ามีเวลาสอนผมสอนวิธีควบคุมกล้ามเนื้อให้ได้นะว้าวฉันก็เรียนได้เหรอได้อยู่แล้วงั้นเอางี้คืนนี้คุณมาดูคอนเสิร์ตของฉันดีไหมอ๋อได้สิคุณนี่เก่งจริงๆหาเงินก็เก่งเล่นโยคะก็ได้แถมหล่ออีกตั้งหากเฮ้ยอย่าหอมเฮ้ยแย่แล้วสิแบบนี้ก็ยิ่งยากใหญ่เฮ้ยแย่แล้วแล้วคืนนี้จะร้องเพลงได้ยังไงนะแย่แล้วแบบนี้ทำยังไงดีอะแคนดี้เฮ้ยทำไมปากคุณหนาจังเลยฉันแพ้ลิปสติกนะทาแล้วปากก็เลยบวมทำไมคุณถึงมาได้ล่ะผมกะมาเซอร์ไพรส์คุณไงแต่พอขึ้นเรือมาก็เห็นคุณดูสนิทกับเนอร์สวามากเลยเข้าใจแล้วว่าคุณไม่ได้ดีกับผมแค่คนเดียวอะไม่จริงนะฉันไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ผมได้เห็นกับตานะคุณฟังฉันก่อนฉันแค่ไม่สบายใจที่คุณต้องทำงานหนักฉันเลยอยากรู้จักกับคนรวยๆไว้เผื่อว่าจะช่วยเรื่องหน้าที่การงานของคุณได้ไงที่ฉันทำไปเพราะว่ามีเจตนาดีนะบ้าได้ไงถ้าผมรวยเพราะว่าคุณช่วยผมจะภูมิใจได้ยังไงแล้วฮะอ้าวฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอย่าโกรธฉันเลยนะได้ไหมฉันควรบอกเธอดีไหมที่จริงฉันเป็นใครยังดีกว่าเราอีกสัก 2-3 วันเธออ๊อดผมไม่กอดคุณแล้ว
เอางี้ดีไหมคุณมาดูคอนเสิร์ตของฉันนะวันนี้เรามีเล่นเกมด้วยแล้วคุณไม่กลัวพี่คุกกี้จะเห็นผมเหรอไม่หรอกพี่คุกกี้เป็นคนมีเหตุผลเวลาทำการแสดงผู้ชมทุกคนเป็นเหมือนพระเจ้างั้นไว้เจอกันนะค่ะโอ้โหคนสวยอยู่นี่เองไม่สนนะร้อยเหรียญนะงั้นเหรอคุณก็เห็นด้วยใช่ไหมสบายดีไหมครับถ้าทำไม่ได้ก็อย่าฝืนตัวเองเลยค่ะไม่งั้นจะบาดเจ็บได้นะคะเธอเป็นห่วงฉันด้วยคิดว่าเธอชอบฉันไหมอยากให้ตอบความจริงหรือเปล่าไม่ต้องงั้นขอบอกเลยว่าเพราะว่าเธอไม่สนใจคุณเลยสักนิดพูดจากใจอะถ้าพูดจากใจก็หันสำเนียงตัวเองซะบ้างเธอไอ้อ้วนว่าเขามาดูตัวเราเองเลยนั่นมันเรื่องของฉันไม่ต้องมาจุนจ้านเลยเชื่อเฮ้ยย่ะคิ้วไหวดุดสายน้ำเอกลิเกเนี่ยเฮ้ยจะไปไหนมามานี่เฮ้ยไหนจะไม่ธรรมดานะอย่าหาเรื่องดีกว่านะฉันลงพูดนาย20คนสบายๆอย่าหาเรื่องดีกว่านะฉันเอาจริงนะยกยกเลยยกเฮ้ยรับไปยกมาส่งมาส่งมาคุณโอเคไหมผมโอเคไม่ต้องห่วงอาการพวกเขาน่าจะหนักกว่าผมคุณไปสงสารพวกเขาดีกว่าผมยังไหวแต่พวกเขาคงเละแล้วผมโอเคมากเลยเธอกำลังร้องไห้เพื่อฉันเธอกำลังร้องไห้เพื่อจะผมประเมินคุณต่ำเกินไปจริงๆคุณเนี่ยนะโง่กว่าที่คิดอีกStop picking on me.
อะถูกนายอีกแล้วแล้วไงกลัวเหรอฉันอาจจะไม่เก่งเท่าพวกนายแต่เรื่องจีบสาวอ่ะนายเที่ยวไม่ติดหรอกอ๋อก็จริงนั่นเป็นจุดอ่อนของเราเลยเราจีบสาวได้วันละ20คนเองมาตันกันไหมเอาสิฉันลง 50,000 ดูสิว่าใครจะได้จุบกับสีสาวนี้ก่อนยากไปไหมกล้าปะล่าโอ้โหได้ไงว่าเจ้าแมวชอบเลยชอบอะไรชอบวะแค่นี้ไม่เห็นจะยากเลยอ่ะได้ฉันลง 100,000 เลยโอ้โหชอบเลยชอบมากขอเล่นเซนได้ไหมครับขอเล่นเซนหน่อยครับเก่งมากเลยเฮ้ยสวัสดีค่ะตอนนี้ได้เวลาเล่นเกมกันแล้วนะคะก่อนอื่นเราจะจับรายชื่อผู้ชม2ท่านค่ะคนแรกคือเนอร์สวาค่ะนี่ผมแหมฉันนี่โชคดีกว่านายทุกเรื่องเลยจับรายชื่อคนที่2เลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหลี่ไทฮอยค่ะคุณหลี่ไทฮอยอยู่ตรงไหนคะนี่ยอมแพ้ตอนนี้เสียครึ่งเดียวเลยงั้นตามใจนายแล้วกันผู้โชคดีของเกมแฮปปี้การ์ดคืนนี้จะได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ซีดานขนาด 1,600cc 1คันค่ะโทษครับผมไม่อยากได้รางวัลนี้ผมอยากให้คุณทั้ง4คนหอมแก้มมากกว่าอีตาหมอนนี่ดูหื่นใช่มั้ยนั่นนะสินี่คุณครับถ้าผมชนะผมยกรถให้เลยเดี๋ยวนะคะแต่ถ้าใครแพ้ต้องกินซูชิสุดเผ็ดร้อนเชิญทานวาซาบิได้เลยค่ะมานี่มาสิใบแรกคือ3ค่ะคิดว่าสูงหรือต่ำกว่าคะสูงกว่านี่สูงกว่า10แต้มค่ะตาคุณแล้วผมว่าต่ำกว่าครับ7แต้มค่ะตาคุณอีกแล้วค่ะคุณโชคดีจริงๆโอ้โหอึ้งเลยนั่นเก้าแต้มตึบเจ็ดหรือแหม่มแบบนี้จะทำไงดีสูงกว่าไงสูงกว่าสูงกว่ามันทำไมอ่ะก็ถ้าต่ำกว่าก็ทำยากไงอันนี้สูงกว่าแหม่มค่ะคุณว่าไงครับสูงหรือต่ำนะต่ำครับเขาพูดว่าสูงกว่าก่อนก็ต้องสูงกว่าก่อนสิสูงกว่าก่อนนะคิงค่ะชิโยได้รอบชี้ชะตาอะไรวะน่ะนี่น่าจะเป็น4งั้นก็ต่ำกว่าแน่นอนมั่นใจผมเพิ่มวาซาบิแล้วกันชนะแน่ต่ำกว่าเอสนี่เป็นตูดไก่เลยต่ำกว่านี่เลยไปต่อไม่เป็นเลย3แต้มค่ะแชะถ่ายไว้นี่จะคู่แหมโชคดีจริงๆคราวหน้าเล่นใหม่นะเดี๋ยวค่ะมีอะไรคุณต้องกินซูชิสุดเผ็ดร้อนก่อนค่ะอะไรกันต้องกินด้วยเหรอเผ็ดสุดๆเลยพี่เนอร์พี่ก็ไม่น่าใส่เยอะแบบนั้นใส่เยอะแบบนั้นแล้วต้องมากินเองเป็นไงเนาะจะพูดอีกเหรอ
เพราะพวกนายแหละที่บอกฉันผิดนั่นดิแหมเงินแสนนี้ไม่มีใครได้เลยเสียดายแย่แหมแหมอย่าเพิ่งเหลิงไปนายแพ้เดิมพันเรื่องจูบสาวแล้วอยากพนันอย่างอื่นไหมแน่จริงก็ว่ามาเลยงั้นบิ๊กทูไปละ 30,000 กล้าหรือเปล่าโหจิบจิบจิบได้ตกลงตามนี้โอเคเฮ้ยนี่พี่เนยคิดดีๆก่อนไปละ 30,000 เลยนะจะให้พนันแค่30เหรอฉันมีไม่ถึง300ด้วยซ้ําอย่าว่าแต่ 3,000 เหรียญเลยนั่นสิจัดการเขานี่เล่นอะไรกันเหรอแค่บิ๊กทูเนี่ยนี่พวกเดี๋ยวพันสูงนะไม่มีเงินก็ไปซะผมแค่อยากดูเฮ้ยระวังเขาแพ้แล้วโทษคุณนะเอาละตัดสินแพ้ชนะในเกมเดียวคนแพ้ไม่เสียแค่เงินแต่ต้องแก้ผ้าวิ่งจากท้ายเรือถึงหัวเรือได ถอนตัวได้ไหมไม่ทันแล้วฮะไม่เคยซวยขนาดนี้เลยโหสภาพไพ่ไม่ต่างกับชีวิตตอนนี้เลยดูดิไพ่หล่นเก็บไม่ถึงไพ่อะไรอ่ะเหมือนจะเป็นสามโพดำเดี๋ยวฉันเก็บให้นี่ไงขอบใจมากนะโอเคตามกติกาแล้ว3ข้าวหลามตัดลงก่อนอ๋อโฟ3มีหรือเปล่าไม่มีไม่มีแล้วโฟ4ล่ะมีไหมไม่มีฮะไม่มีคู่5ล่ะมีอีกใบมดผมกิน3เท่าไพ่มี52ใบพิเศษอีก10ใบเป็น62แต่ละใบได้ 3,000 รวม 186,000 ขอบคุณไม่ต้องจ่ายเหรอจ่ายให้ที่ห้องจ่ายมาเฮ้ยฉันมี 100,000 ค้างไว้ 86,000 ไม่ค้างหรอกหมายว่าคนแพ้ต้องแก้ผ้าวิ่งจากท้ายเรือมาหัวเรือด้วยนี่ถอดเลยถอดเลยถอดเลยอย่าร้อนแน่ถอดเลยถอดเลยถอดเลยเย้เฮ้ยมากอดทีอาศัยช่วงชุลมุนกอดปั๊บเอ้านี่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนมีคู่แต่ฉันไม่มีเลยพี่เนอคะคนนี้เป็นแฟนฉันเองค่ะฉันคงรับรักคุณไม่ได้หรอกนะผมหลอกว่าเขาตั้งเยอะไม่มีรสนิยมเลยก็คุณหล่อมากไงคะฉันเลยกลัวต้องคอยระแวงอะรู้งี้เป็นสัญญกรรมลดความหล่อดีกว่านายเองก็หล่อไม่เบาเลยนี่พี่เนอคงน้อยใจแล้วไปดูเขาก่อนเถอะนะปล่อยนะให้ฉันตายเถอะให้ฉันตายไปเลยฉันยอมตายเพื่อแคนดี้คุณน่ะโดนสาวหักอกไปตั้งน้อยครั้งได้มีชีวิตหรือไงฮะหลอกมานี่หน่อยพี่เนยจะฆ่าตัวตายแล้วปล่อยฉันนะปล่อยเลยปล่อยฉันยอมตายเพื่อแคนดี้พี่จะตายไม่ได้น้องรักนายเป็นเพื่อนรักของฉันจริงๆในเวลาที่ฉันผิดหวังก็มีนายนี่แหละที่เป็นห่วงฉันพี่เนยเราเป็นเพื่อนกันนะพี่จะตายไม่ได้พี่ยังเป็นหนี้ฉันตั้ง 30,000 นะอย่าเพิ่งตายนะเฮ้ยไอ้น้องเร็วเอามีดฉันคืนมาเอามีดมาให้ฉันนะพี่ยังติดหนี้ผมต้องจ่ายผมก่อนผมไม่คืนแน่นอนเฮ้ยพี่เนอพี่อย่าเพิ่งตายนะแต่พี่เนอผมเอาแต่พูดว่าอยากตายแต่สุดท้ายก็ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยแหมสิไม่มีเจลลี่แล้วนี่แต่ฉันไม่มีใครพูดอะไรของพี่นะคุยจบหรือยังเ
โลกใบนี้มันไม่ยุติธรรมคนที่อยากตายก็ไม่ตายคนไม่อยากตายก็ต้องมาเจ็บยังไงวะเนี่ยโหตายแล้วตายแล้วเจ็บหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ๊ยโอ๊ยว่าไงนะอย่าขยับนะอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งพี่เนอดูสิเอามีดเสียบตัวเองแบบเนี้ยคงจะเจ็บหน้าดูเลยดูสิว่าเขาแคร์พี่ขนาดไหนอ่ะดูนะเขายอมเจ็บเพื่อพี่ขนาดไหนนี่ดูนี่ยิบดิเห็นหรือเปล่าสภาพเขาตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยพี่เนอเห็นแบบนี้แล้วพี่ยังจะอยากเสียบมีดเขาที่อกตัวเองอีกอย่างนั้นเหรอโอ้ดูท่าจะเจ็บจริงๆอ่ะฉันว่าไปปรึกษาหมอดีกว่านะเออครับครับชีวิตฉันคงสิ้นสุดแค่นี้นี่เดี๋ยวทนไว้ก่อนนะเฮ้ยออกแล้วนี่ออกแล้วสยองพี่เนอมาผมไปหาหมอด้วยรอผมด้วยพี่เนอเฮ้ยรอผมด้วยเฮ้ยหมออยู่ที่หัวเรือหรือท้ายเรือคือท้ายเรือเฮ้ยนี่โดนมีดเสียบที่เดิมอีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยไหนดูหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ที่มันที่ไหนวะเนี่ยไหนโหแห่งซ้ายขวาเลยคลินิกไม่สบายเหรอถ้าแกป่วยน่ะไม่ต้องมาหาหมอก่อนได้นะเป็นมะเร็งหรือเอดส์ก็เหมือนกันน่ะหมอรักษาโรคติดต่อร้ายแรงไม่ได้หรอกถ้าคุณแค่ไม่สบายน่ะก็แค่ดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆเข้าใจไหมผมอยากตายอย่างสงบครับหมอไม่ใช่ฆาตกรนะแล้วก็ไม่มีทักษะในการช่วยชีวิตแต่ว่าตอนนี้คุณดูเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นแบบนี้หมอช่วยได้นะผมไม่ได้อยากให้รักษาแต่ผมอยากตายตาหลับผมกลัวความเจ็บปวดคุณมีอะไรแนะนำไหมงั้นหมอจะจ่ายยาสลบชนิดร้ายแรงให้นะจะได้ผลเหรอเอ้างั้นก็รีบๆเลยนี่จะให้หมอฉีดตรงไหนดีปกติฉีดก้นไม่ใช่เหรอย่าเข็มใหญ่ไปป่ะแบบนี้คงปวดหน้าดูอย่าบอกนะว่ากลัวเข็มด้วยเออครับเอ้ยงั้นก็กินยาแก้ปวดก่อนนะอันนี้อ่ะนี่ยาแก้ปวดหรือขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกินยังไงโอ้ยไอ้นั่นก็กลัวไอ้นี่ก็กลัวเอาอย่างงี้เดี๋ยวหมอจะฝังเข็มให้คุณแบบที่ไม่รู้สึกเลยแล้วค่อยฉีดยาสลบก่อนแล้วกันมันเจ็บหรือเปล่าถ้าเจ็บผมอัดหมอแน่เฮ้ยไม่เจ็บหรอกเอาล่ะเข็มแขนนี่มันจะเจ็บยังไงอ่ะเนี่ยโอเคแค่นี้ค่อยสบายใจหน่อยมันจะโดนเป็นมดกัดเลยล่ะอันนี้เราดูนี่เฮ้ยโอ้โหเอ้าเฮ้ยเข็มหายไปไหนแล้วเนี่ยเห็นเข็มไหมอ่ะเอ้าหมอครับผมรู้แล้วว่าเข็มฉีดยาอยู่ไหนหมอว่าหมอก็รู้แล้วอ่ะเอ้าอย่าเพิ่งไปล้มสิหมอคะหมอคะมีอะไรครับสวัสดีค่ะคุณหมอแล้วคุณไม่ใช่หมอเหรอผมแค่ที่เคยขอคำปรึกษาคุณเรื่องเจ็บคอตอนอยู่บนดาดฟ้านี่อ๋อผมเป็นหมอถ้าแค่ป่วยไม่ต้องมาหาหมอโรคมะเร็งหรือเอสก็เหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะฉันพูดตรงๆกับคุณหมอได้ไหมคะได้ครับถ้าไม่ได้คุยกับหมอทุกวันฉันจะไม่สบายใจที่จริงฉันควรไปพบจิตแพทย์แต่บนเรือลำนี้ไม่มีนะคะอ๋อผมเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพอดีถ้างั้นคุณเก็บความลับได้ไหมคะได้สิฉันคิดเสมอว่าสภาพจิตใจฉันไม่ปกติหลังจากแยกทางกับแฟนเมื่อ2ปีก่อนนะคะแต่หลังจากพบแพทย์และได้รับยาแล้วฉันก็รู้สึกดีขึ้นอ๋อง่ายนิดเดียวคุณก็แค่ไปพบแพทย์ทุกวันไงหมอรับฟังเสียงหัวใจฉันดูไหมคะหมอคะนี่ฉันตาพร่าหรือว่าหมอมือสั่นนะคุณตาพร่ามั้งถ้าคุณมีแฟนใหม่อาการจะดีขึ้นแบบนั้นคงจะยากไปค่ะคุณอาจเรียกร้องมากเกินไปผู้ชายดีๆเดี๋ยวนี้หายากนะหมอว่างเมื่อไหร่ก็ไม่พ้นแค่ขี้มูกหรือไม่ก็นั่งเกาขาหยุดได้แบบนั้นมันไม่เท่เลยฉันได้แต่ฝันว่า
จะมีผู้ชายที่บึกบึนและมีเสน่ห์กอดฉันไว้แน่นๆกอดฉันจูบฉันลูบไล้ซุกไซตรึงตัวฉันไว้พอเฝ้าฝันแบบนี้แล้วฉันก็ได้แต่นอนฝันเท่านั้นเองนะคะเอาอีกอย่าเพิ่งหยุดตอนนี้พูดต่อเหรอแต่ฉันพูดจบแล้วฉีดยาเลยค่ะอ๋อฉีดยาเลยคุณหมอคะฉีดเสร็จแล้วเหรอจะไม่เห็นรู้สึกเลยฉีดเสร็จแล้วครับเป็นอะไรคะไม่มีอะไรผมเวียนหัวนิดหน่อยคราวนี้ฉันตาพร่าหรือว่าหมอตัวสั่นนะคุณตาพร่ามากกว่าหมอนี่ตลกจังเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาหาใหม่ครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะนี่คุณคิดว่าผมเนี่ยดูเหมือนคนโง่หรือเปล่าอ่ะให้ตอบจริงเหรอบอกมาเถอะยังไงผมก็ยินดีรับฟังอยู่แล้วอ่ะฉันคิดว่าผู้ชายอย่างคุณไม่ควรมีคนเดียวผู้ชายเดี๋ยวนี้อยากจะนอนกับผู้หญิงหลังออกเดท3ครั้งพอได้อยู่กินกันสัก3ปีก็ไม่อยากแต่งงานด้วยผู้ชายอย่างคุณนี่หายากมากเลยนะคะถึงคุณจะพูดแบบนี้แต่ซิซี่ไม่ได้คิดแบบคุณเลยคงจะรักเธอมากเลยนะคะถึงได้ตัดใจจากเธอไม่ได้ถ้าหากมีใครรักฉันแบบนี้บ้างก็ดีคุณต้องได้เจอแน่ซื่อบื้อเอ้ยต้องพูดตรงๆเลยเหรอคุณมีความรักมากี่ครั้งแล้วนะนับความรักแบบปั๊ปปี้เลิฟด้วยหรือเปล่าล่ะนับสิแค่ครั้งเดียวปั๊ปปี้เลิฟคนหนึ่งซีซี่อีกคนเป็นสองไม่หรอกปั๊ปปี้เลิฟของผมก็คือซีซี่ตายสิเขาจะใส่เสื้อกันไปแล้วนะผมเป็นคนดวงสวยสุดๆมีเรื่องไม่เว้นวันทุกคนเลยเรียกผมว่าแบ็คชิงจริงเหรอจริงสิฉันก็ดวงสวยอยู่บ่อยๆคนอื่นๆชอบเรียกฉันว่าสวยลางร้ายแปลว่าตัวสวยนะสวยลางร้ายเหรอแบ็คชิงดื่มกันเถอะผมขอโทษไม่เป็นไรค่ะเวลาดื่มน้ำอัดลมฉันก็โดนแบบนี้ทุกทีวันนี้นะผมโชคดีมากเลยเพราะทุกครั้งที่ผมออกเดทกับสาวฝนจะต้องตกหนักทุกทีเหมือนฟ้าจะแกล้งแต่วันนี้มีแดดแถมคลื่นก็แรงด้วยคลื่นแรงจริงๆด้วยวันนี้ฉันก็โชคดีนะทุกครั้งที่ฉันออกเดทกับผู้ชายในสวนสาธารณะจะต้องโดนปล้นทุกทีเลยวางใจได้เลยที่นี่ไม่มีโจรหรอกฉันว่าเข้าไปข้างในน่าจะปลอดภัยกว่านะให้ไปไหนอะห้องฉันก็ได้แต่ว่าผมขอคิดดูก่อนนะครับโอ้ยโย่ถึงผมจะเป็นตัวซวยแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าผมไม่ได้มีเซ็กส์แบบธรรมดาธรรมดานะไปเถอะไปไหนคะห้องของคุณไงรีบเลยสียังไม่แห้งนะจ๊ะรู้ไหมเวลาเดินผมมักเหยียบเปลือกกล้วยแล้วคุณน่ะฉันจะเหยียบโคลนทุกทีใครทิ้งเปลือกกล้วยตรงนี้ตรงนี้มีโคลนได้ไงเนี่ยผมไม่เคยลืมเลือนจูบแรกตอนที่เราสองคนไปตั้งแคมป์ด้วยกันผมได้วางท่อนไม้ไว้รอบกองไฟแล้วเมื่อหันกลับมาก็เจอว่าว้าวเธอถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้วและมีมวลทิชชู่ปิดไว้อยู่แล้วเธอก็บอกผมยังอ่อนโยนว่าฉันเป็นของคุณแล้วนะอยากทำอะไรก็เชิญเลยผมเลยตอบไปว่าผมอยากได้ปากของคุณเธออ้าปากกว้างแต่ว่าผมตัดสินใจแค่จูบเธอเท่านั้นหลังจากที่จูบเสร็จผมก็บอกกับเธอว่า
ใส่เสื้อผ้าซะนะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาเห็นไหมล่ะว่าผมเนี่ยแคร์เธอขนาดไหนอ้าวตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่เคยจูบผมอีกเลยเฮ้ยนี่คุณหลับแล้วเหรอเนี่ยเปล่านี่เล่าจบแล้วเหรอหมดยังเลยผมเพิ่งเล่าเรื่องจูบแรกเองพูดพอหรือยังฉันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคุณพูดอยู่ทั้งคืนแถมพูดถึงความรักที่ผ่านมาถ้าคุณจูบมากขึ้นคุณอาจจะลืมจูบแรกก็ได้จูบให้มากขึ้นงั้นเหรออืมผมไม่ละผมไม่อยากจูบแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงยังไม่รู้สึกเลยถ้าได้ลองอีกครั้งก็คงดีนะว้าวเทคนิคดีนี่แต่อย่าให้ดูดดื่มนะแค่ปากประกบกันก็พอแล้วน้ำลายคุณไหลแล้วล่ะเจลลี่จำได้ไหมว่าเราเซ็นสัญญาไว้ว่าจะไม่มีความรักก่อนอายุ35ไม่ทอดทิ้งวงและไม่แต่งงานจำได้ค่ะถ้าจำได้ก็กลับห้องซะแต่พี่คุกกี้เขาไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นนะคะผู้ชายก็เหมือนกันหมดไม่ต่างกันหรอกเช็ดน้ำลายคุณด้วยนะโอ้โหการจูบผู้หญิงคนอื่นทำให้รู้สึกแตกต่างไปจริงๆด้วยฮะแล้วเชอรี่หายไปไหนฉันไม่รู้ค่ะปกติแล้วคุณทำอะไรหรอปกติแล้วผมเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุแล้วคุณฉันเหรอถ้าว่างฉันชอบไปอ่านหนังสือกับเพื่อนๆแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะดั้งเดิมของจีนแล้วก็ชอบรู้จักกับเพื่อนใหม่ไม่นะผมจะไม่โกหกคุณการที่พูดคุยกับคุณผมจะต้องตรงไปตรงมาที่จริงผมมักจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดูหนังโป๊ผมไม่ได้ปลูกต้นไม้แต่มันคือกัญชาผมไม่ได้ดูแลคนแก่แค่เล่นหมากรุกกับพวกเขาผมชอบเล่นแบบเกมต่อเกมเกมละ5เหรียญแล้วก็กินเงินพวกเขาที่จริงฉันก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันหนังสือที่อ่านก็เป็นเรื่องเคล็ดลับการแข่งม้าศิลปะจีนที่ว่าคือไพ่นกกระจอกเพื่อนใหม่ที่ฉันชอบคุยด้วยก็คือพวกผู้ชายตรงมากตรงสุดๆพูดต่อเลยเอาแบบตรงไปตรงมาที่ผมชอบคุณเพราะคุณสวยมากแล้วก็หุ่นดีด้วยตอนที่เข้ามาห้องคุณผมอยากจะจูบคุณและถ้าทำได้แล้วก็ผมอยากจะทำมากกว่านั้นฉันก็ไม่ได้คุยกับผู้ชายมานานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพี่คุกกี้เข้มงวดกับพวกเรามากถ้าคุณคิดว่าคุณมีทักษะในการจูบผู้หญิงจริงๆแล้วก็ฉันก็อยากลองดูนะคะคุณเชอร์คุณเชอรี่ทักษะการจูบผมสืบทอดมาจากคุณพ่อเรียกว่าวิชารัวลิ้นแบบพันละวันไปแล้วว้าวเยี่ยมเลยงั้นฉันจะไปเตรียมตัวนะคะYes
มาสิจ้าโดนแผลเก่าของผมน่ะงั้นนอนลงก่อนค่ะแล้วยังอยากจูบอยู่ไหมคะนี่คือเคล็ดวิชารอลิ้นเป็นพลวันเสียงอะไรเนี่ยมีคนอยู่เหรอใช่แล้วครับผมกำลังสอนเธอให้เต้นรำเล่นบทรักและเต้นรำอยู่ใช่ไหมรักและเต้นรำ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 รักและร้ายอย่าแอบเจอกับเขาอีกโอ้ยโชคร้ายอีกตามเคยกินเบียร์ก็ขมมีความรักก็ผิดหวังผมถูกทิ้งสองครั้งติดผมกับตัวเดิมด้วยแต่ยังไม่ได้เริ่มนี่มันเลวร้ายที่สุดเลยโอ้โหไหลทะลักเลยฉันอกหักจากแคนดี้แถมตัวใหญ่คุกกี้แกล้งอีกไม่แย่กว่าพวกนายเหรอทศในเมื่อรักไม่สมหวังแล้วจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะฉันอยากจะตายจะแย่อยู่แล้วแต่มันไม่ตายนี่สิถ้าคุณเหลือเวลาอีกแค่ชั่วโมงเดียวจะทำอย่างไรจีบสาวใช่แต่ว่าจีบไม่ติดล่ะตายไม่โถเอ้ยตายได้ไงเล่าขนาดมาแล้วยังสู้เลยอยากตายแต่ไม่ตายเนี่ยน่าผิดหวังน่าดูเลยนะทำไมที่นี่ไม่มีมีดทำไมที่นี่ถึงไม่มีมีดเลยจะไม่กล้าฆ่าตัวเองหรอกฮะฉันไม่กล้าฆ่าตัวตายหรอกฉันยอมเอาน้ำกรดกรอกปากตายดีกว่าเฮ้ยมีจริงด้วยอ่ะงั้นฉันอยากได้ได้ไม่มัวกับชาลันสโตนพวกคุณนี่ไร้สาระจริงๆเอาน้ำกรดนี่กรอกปากผมส่วนคุณน่ะฟันผมเลยเอาเลยสิฉันกลัวนายทุรนทุรายนะสิเดี๋ยวนี้จับไว้แน่นๆแค่นี้ช่วยได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกฉันรอนายมานานแล้วนายสะกดรอยตามและถ่ายรูปพวกเราไว้นายมาจากไหนบอกก็ได้เราระวังไม่ลงก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้เสียวลงมือเย้พวกเขาออกซิเดนทาวิกออกซิเดนทาวิกโอ้โหนี่ประจบสพขนาดนี้เลยเนี่ยฟาตัวจะสำเร็จข่าวลีชักคอยจีบเดอะสวิตตี้ต้องเป็นข่าวของเราลูกพี่เอาไงดีเอาฟิล์มมาให้ได้หยุดนะไม่งั้นฉันเอาแกตายแน่ย่าย่าเราไม่ได้ขยับนะผู้สมรู้ร่วมคิดจับเธอไว้ด้วยเฮ้ยนี่อย่าเข้ามานะฉันมีมีดนะตามไปเลยมาแรงสาดโอ้ยนี่เต็มๆมากเลยนี่นายเห็นเขาไหมฉันไม่เห็นเลยสิแน่จะก็ออกมาซิหาฉันอยู่เหรอมันมีมีดมันมีมีดนี่นายมองอะไรอ่ะไม่ใช่เรื่องนายใช่อะไรจะไปไหนเดี๋ยวไปไหนเลยไป
ฉันจะฆ่าพวกนายซะเฮ้ยทันแล้วเถอะนายมาหยุดทันเอาเก่งฉันมานะทำอะไรอยู่นะโอ้ไปก่อนอิ่มๆจะตายก็ต้องพักก่อนเอาที่สบายใจเหนื่อยเฮ้ยดิขอมวลหนึ่งดิรู้อะไรเกี่ยวกับเราเองไม่ได้กำชั่วร้ายไว้แล้วเอาฟิล์มมานี่ไม่มีทางนี่จะให้ไหมอยู่ในกระเป๋ากางเกงอ่ะเลิกกันได้ยังอ่ะไม่มีทางอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ยุคกูนี่หว่าเฮ้ยนี่หยุดอยู่นี่ขอโทษครับขอโทษสาวหน้าต้องแก้ผ้าด้วยเหรอเฮ้ยเวลาเข้าห้องน้ำต้องแก้ผ้าด้วยเหรอเวลาอาบน้ำต้องแก้ผ้าด้วยเหรอแล้วเวลาแอบมองต้องใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าฮะปากเหม็นกว่าห้องน้ำอีกโอ้ยให้ตายสินะคุณสองคนรวมหัวกันแกล้งเราใช่ไหมนิตยสารก็สิบต้องไม่มีทางชนะเราได้เฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วใช่ไหมตายซะฉันสวยมิล่ะว้าวอกกับก้นคุณไม่เท่ากันหัวนมอย่างกับปิงปองคิดว่าจะยั่วผมได้เหรอนี่ไม่ลงกันลงซะลูกปิงปองเหรอน่าเบื่อจังเลยต้องไปหาหมออีกแล้วนี่แน่ในที่สุดก็จับได้แล้วจะยอมแพ้ไหมยอมซะเถอะตายแน่ยอมซะกอดฉันจูบฉันสุขใสลูบไล่กดฉันไว้ตรึงตัวฉันไว้ยอมหรือยังยอมหรือยังฉันยอมแล้วงั้นก็ดีเฮ้ยผมคุณปลอมตัวเร็วขนาดนี้ได้ยังไงคุณพูดอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรนี่หมอรู้ไหมว่าทำแบบนี้จะตะโกนว่าคุณขืนใจได้นะผมรู้เขาขืนใจใช่อย่านะอย่าขอร้องละอย่าตะโกนนะทำแบบนี้แล้วมาขอว่าอย่าตะโกนเนี่ยนะขอโทษผมแค่แอบชอบคุณมาตั้งนานแล้วคุณรู้จักฉันนานแค่ไหนแล้วครั้งแรกที่เห็นคุณในทีวีผมก็บอกตัวเองว่าผมเจอแล้วคุณก็คือผู้หญิงในฝันของผมสาบานว่าถ้าจีบคุณไม่ติดผมจะยอมเป็นเกย์พอรู้ว่าคุณขึ้นเรือนี้ผมเลยยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ขึ้นมาบนเรือลำนี้ด้วยจริงเหรอต้องจริงสิสาบานก็ได้ให้ฟ้าผ่าหมาพ่อถูกรถชนเพื่อนบ้านขับไล่และให้บอสเป็นโรคหัดว่าผมจะชนะทุกบัญชีให้ได้เลยโอเคฉันเชื่อคุณแล้วคุกกี้คุณหมอเรียกผมว่าอาร์โนชวาสเนเกอร์ได้ค่ะคุณหมออาร์โนชวาสเนเกอร์ว่าไงครับคุณยังอยากตรวจร่างกายฉันอยู่หรือเปล่าว่าแต่คุณอยากจะตรวจผมหรือผมตรวจคุณล่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนสิขอเวลาส่วนตัวแคนดี้ฮะผมมีเรื่องจะบอกคุณผมไม่มีโอกาสได้บอกคุณเลยฟังฉันก่อนได้ไหมคะให้ฉันได้พูดก่อนคุณก็มีเรื่องจะบอกผมเหรอตอนที่เราสี่คนรวมตัวตั้งวงนี้ขึ้นพวกเราต่างมีความฝันเราอยากตั้งใจทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพเราทุกคนเลยเซ็นสัญญาว่าพวกเราจะไม่มีแฟนและอยู่เป็นโสดภายในเวลา10ปีนี้ทำไมถึงทำสัญญาโง่ๆแบบนี้ล่ะเพราะว่าเพื่อที่จะฝึกฝนพวกเราที่คุกกี้ทุ่มเทเพื่อวงมากเธอเองก็ไม่ยอมมีแฟนเลยดังนั้น
พวกเราเลยไม่อยากทำผิดต่อเธอค่ะแล้วเรื่องของเราล่ะอาฮอยคุณยังไม่มีการงานที่มั่นคงงั้นเราทุ่มเทเพื่ออนาคตเถอะห่างกันสักพักนะห่างกันเหรอเอ็ดนี่แคนนี่เราห่างกันเถอะแล้วทำไมต้องห่างกันด้วยนะเอ็ดเจลลี่มันยากนะกว่าผมจะเจอผู้หญิงที่เข้าใจผมนะแต่ความรักของเรามันเป็นไปไม่ได้เอ็ดนี่อย่าพูดแบบนี้สิผมทำอะไรผิดหรือเปล่าบอกมาสิเอ็ดนี่บอกผมมาสิผมปรับปรุงตัวได้นะเพราะเราตัดสินใจแล้วว่าจะเชื่อฟังพี่คุกกี้เพื่ออนาคตของเราจะมีความรักก็ทำงานได้เหมือนกันนั่นแหละถ้าพวกปาปารัสซี่ถ่ายรูปของพวกเราได้อาชีพของเราก็คงจะต้องจบพวกปาปารัสซี่มันเลวที่สุดเลยพวกนี้ชอบอ้างว่าเป็นความต้องการของผู้อ่านและมาก้าวก่ายชีวิตของคนอื่นจนไม่ให้เกียรติกันแบบนี้ใช่ปล่อยพวกมันรดความตายให้หมดเลยนี่นั่นมันคือพวกเรานะแต่ก็ให้มันรอดมาได้ถ้ารอดมาได้แล้วขอให้เขามาทดลองไม่ว่าเราทำอะไรปาปารัสซี่พวกนั้นก็ตามไปทุกที่เพื่อพี่คุกกี้แล้วฉันเลยตัดสินใจว่าจะต้องแยกทางกับคุณดังนั้นจากนี้อย่าเจอกันอีกเลยนะเราสองคนอ๋อเราโทรคุยกันก็ได้แต่ถ้าคุณยุ่งผมก็จะส่งไปจดหมายไปว้าวตลาดหุ้นจะล้มละลายแต่เขาก็ยังยืนหยัดได้นะตกบ้าทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะผมรู้ว่าผมผิดนะในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าคุณรักตัวผมไม่ใช่เงินผมใครบอกรักทั้งคุณและเงินนั่นแหละฮะได้ไหมล่ะต้องได้อยู่แล้วที่จริงพวกเราก็มีเรื่องปิดบังพวกคุณเรื่องอะไรเราสามคนความจริงเป็นปาปารัสซี่จากนิตยสารกอสซิปฮะไม่ที่สุดไม่ต้องกลัวเราตัดสินใจแล้วว่าจะหันหลังให้แฟตไหลเพื่อหาเจ้านายที่ดีกว่านี้อ๋อคุณหลอกให้ฉันตกหลุมพรางเหรอนี่เรายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยสักรูปแล้วก็โยนฟิล์มของ Occidental Week ลงทะเลแล้วเราตั้งใจว่ากลับไปจะไปลาออกอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนพวกคุณไม่อยากเป็นปาปารัสซี่แล้วใช่ไหมใช่ใช่โอเคงั้นผมเสนอเงินเดือนให้พวกคุณเลย2เท่าแต่ต้องทำเรื่องนี้ให้ผมก่อนนะทำอะไรเป็นเรื่องที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันน่ะเปิดประตูเปิดประตูนะเฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูขอทางหน่อยดิเปิดประตูสิวะเรื่องอะไรนะเฮ้ยออกมาขอทางคราวนี้แกตายแน่ไม่รอดแน่มึงเปิดประตูเฮ้ยเปิดประตูกลับมาแล้วเหรอบอสฮะฟิล์มอยู่ไหนอะฟิล์มล่ะไม่มีเราตั้งใจกลับมาลาออกพวกนายทำภารกิจไม่สำเร็จไม่ครับเราทำสำเร็จแล้วแต่เราสามคนเจอหัวหน้าที่ดีกว่าก็เลยมาลาออกอะไรเนี่ยไม่ต้องหารีโมทของคุณอยู่นี่อะไรเนี่ยอะไรมาใกล้ว่าที่มาเนี่ยเปิด
เปิดเปิดโชคดีที่ฉันไม่ใช่จะเปิดสิเปิดเปิดฆ่ามันเปิดกระจกนี่แหละเข้ามาไหนล่ะกระจกแตกได้ไงอ่ะก็เมื่อคืนนี้ผมเข้ามาเปลี่ยนกระจกของคนแล้วไงเอ้าก็ทำไมคนเยอะจังอ่ะยกให้เลยตายแน่ไอ้พวกไอ้โดนแน่นี่มันนี่อ้าวไอ้พวกนี่โดนเลยไอ้ตายแน่แกตายแน่เฮ้ยตายแน่เฮ้ยมานี่นะเว้ยกับซิตี้แอทแทคค่ะรู้สึกเหมือนที่เดิมเลยนะเพื่อให้พวกอันนี้เข้าใจมันจะต้องรอดมันก็ต้องเฮ้ยมานี่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝีมือคุณดีมากเลยค่ะแกล่ะก็ผมฝึกมาอย่างดีอ่ะวิชาการหมอนั่นแล้วผมจะมาให้สัมภาษณ์นะครับเวลาสำคัญเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งว่าแฟดไหลรอดหรือเปล่าพร้อมทั้งเปิดเผยเรื่องราวในอดีตและข่าวลือต่างๆของเขาค่ะทำไมตู้จดหมายขยับได้ล่ะ